บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการห้องข่าวไทยโพสต์สุดสัปดาห์ประจำวันเสาร์นี้นะคะอยู่ด้วยกันกับคุณชัดชัยนามตาปีบรรณาธิการและเจ้าของคอลัมน์อ่านเอาเรื่องในนามของพี่ประกาศหอมดิฉันศรีนาผู้เอี่ยมทีมงานหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์และ PTT กรุ๊ปเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันสวัสดีค่ะพี่ประกาศหอมสวัสดีครับในที่สุดแล้วนะคะท่านผู้ชมหลังจากเลือกตั้งผ่านพ้นมา3เดือนกว่าต่อสู้ขับเคี่ยวมีกลเม็ดเด็ดพลายกันมากมายเราก็ได้นายกรัฐมนตรีคนที่30เป็นที่เรียบร้อยชื่อนายเศรษฐาทวีสินซึ่งได้รับเสียงโหวตเรียกว่าท่วมท้นก็เลยว่าได้นะคะจากที่สภาวันรุ่งขึ้นค่ะคุณเศรษฐาก็รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30โอ้บรรยากาศนี่ชื่นมื่นเลยนะคะแต่ที่ชื่นมื่นกว่าท่านผู้ชมคะก็คือวันรุ่งขึ้นที่2นายกได้มาพบกันที่ทำเนียบรัฐบาลคุณเศรษฐาไปถึงทำเนียบไปพบกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโอ้เป็นภาพที่หวานชื่นมากเรียกว่าถ้าใครนึกภาพตอนที่หาเสียงเลือกตั้งออกจะไม่คิดเลยว่าจะมีภาพแบบนี้ให้ได้เห็นนะโอ้โหยืนตัวตรงไหว้เคารพพลเอกประยุทธ์นะคะขณะที่พลเอกประยุทธ์ก็หน้าตายิ้มแย้มพากันเดินชมทำเนียบมีการแนะนำในส่วนต่างๆชี้นกชมไม้อะไรแบบนี้นะคะแล้วคุณเศรษฐานี่ออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยค่ะบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีเมตตานะคะแล้วก็บรรยากาศเป็นไปได้ด้วยดีจริงๆขณะที่พลเอกประยุทธ์เองก็ให้สัมภาษณ์ว่าก็ฝากคุณเศรษฐาอยู่หลายอย่างเช่นกันเดี๋ยวเราไปดูในคำสัมภาษณ์ของนายกคนที่30ชื่อว่านายเศรษฐาทวีสินพูดถึงพลเอกประยุทธ์ไว้อย่างไรคะก็เป็นการไปเยี่ยมเยียนนะครับเป็นการไปเคารพตามมารยาทนะครับแล้วก็ท่านก็ฝากความเป็นห่วงเป็นใหญ่บ้านเมืองมานะครับผมในฐานะที่เป็นผู้น้อยแล้วก็เพิ่งรับการแต่งตั้งก็เข้าไปเรียนรบปรึกษาหารือว่าท่านมีเรื่องอะไรจะฝากฝังเกี่ยวบ้านเมืองไหมนะครับก็เป็นการสนทนากันแล้วท่านก็น่ารักที่จะพาชมทำเนียบด้วยนะครับท่านนายกประยุทธ์ได้ฝากฝังประเด็นอะไรเป็นพิเศษไหมคะจากการบริหารราชการบ้านเมืองขอท่านก็บอกว่าผมเองผมมาจากภาคเศรษฐกิจก็วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองก็อาจจะแตกต่างกับการบริหารจัดการบ้านเมืองนะครับก็มีหลายภาคส่วนที่ต้องคำนึงถึงนะให้ระวังด้วยให้มีความใจเย็นให้มีความอดทนนะครับยึดมั่นดูแลเรื่องชาติศาสตร์กษัตริย์นะครับแล้วก็นโยบายอะไรดีๆที่ท่านทำไว้ก็ฝากดูแลต่อด้วยนะครับผมก็จะไปพบปะกับคนที่ทำงานให้ท่านมาด้วยเหมือนกันก็มีนานจะมีการนัดกันอย่างต่อเนื่องว่าจะมีอะไรฝากฝังไปนะครับอะไรที่เราคิดว่าเหมาะสมที่จะทำต่อเราก็จะทำนะครับท่านก็อย่างที่ผมบอกว่าท่านให้ความกรุณาในการเดินพาชมทำเนียบรัฐบาลด้วยนะครับในการไปชมห้องทำงานด้วยไหมคะชมหมดเลยครับห้องทำงานห้องที่วันเด็กที่เด็กไปนั่งท่านก็บอกว่าท่านก็บอกว่าท่านก็บอกว่าท่านไม่นั่งตรงนี้ท่านนั่งห้องเล็กอีกห้องนึงนะครับท่านก็พาไปดูไม่ลองนั่งครับไม่ลองนั่งครับมีการคุยกันเรื่องตำแหน่งกระทรวงอะไรไหมครับไม่มีครับไม่มีเลยครับก็เรียนบึกก็พูดกันธรรมดาครับเรื่องการที่ทำให้บ้านเมืองเดินไปข้างหน้าได้นะครับวันนี้ต้องก้าวข้ามความขัดแย้งนะครับแล้วก็มาดูแลบ้านเมืองให้ดีครับท่านก็ฝากไว้มีความเป็นห่วงจริงๆครับเป็นยังไงบ้างคะเจอกันครั้งแรกท่านประยุทธ์เป็นยังไงบ้างคะก็เป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพครับก็ไม่มีอะไรก็คุยกันดีครับก็คุยกันดีตามแบบผู้ใหญ่ท่านเองท่านก็บอกว่าเป็นครั้งแรกเป็นประวัติศาสตร์ที่ไม่มีใครที่ไม่มีนายกรัฐมนตรีสองท่านมาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนไอเดียกันแล้วก็ฝากฝังบ้านเมืองนะครับผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับฟีดแบ็กที่ออกมาวันนี้เนี่ยหลายกระแสก็บอกว่ามันเป็นภาพที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจากที่ว่าภาพที่มันเกิดความขัดแย้งระหว่างหน้ามันจะลบไปได้เลยไหมครับผมคิดว่าคงลำบากนะครับเรื่องความขัดแย้งที่มีอยู่ในที่มีอยู่ในภาคส่วนผมคิดว่าไม่ใช่การพบปะกันหนเดียวก็จะจบกันไปนะครับในหลายภาคส่วนผมคิดว่าก็ต้องให้เวลาให้การกระทำเป็นตัวพิสูจน์ครับเด็กน้อยผมก็ทราบเจตนารมณ์ของท่านว่าท่านอยากจะก้าวข้ามความขัดแย้งแล้วก็มีความเป็นห่วงเป็นใยบ้านเมืองด้วยความจริงใจครับเราก็จะต้องพยายามทำงานด้วยกันต่อไปครับท่าทีของคุณเศรษฐานั้นน่าจับตาเป็นอย่างยิ่งนะคะโดยเฉพาะบอกว่าพลเอกประยุทธ์นั้นเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพแล้วก็มีฝากดูแลเรื่องราวต่างๆอะไรที่ดีๆก็ฝากให้สานต่อด้วยค่ะพี่ประกาศหอมเป็นยังไงคะท่าทีของสองนายกแบบนี้ครับก็ถือเป็นเซอร์ไพรส์ทางการเมืองสมควรนะเพราะว่าในอดีตเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นอะไรลักษณะนี้มาก่อนนะก็ถือว่าเป็นการลด
ดีกรีความร้อนแรงของการเมืองได้ลงไปเยอะพอสมควรนะฮะเพราะว่าสองนายกพบกันแล้วก็ดูท่าทีก็คือว่าเป็นมิตรมีความสมานฉันท์กันนะฮะคือมันอาจจะคนบางกลุ่มอาจจะไม่ชอบใจแต่ผมมองว่าคนส่วนใหญ่รู้สึกว่าบรรยากาศทางการเมืองมันผ่อนคลายลงความตึงเครียดต่างๆมันผ่อนคลายลงก็แค่ตอนนี้ก็แค่รอว่าเมื่อไหร่รัฐบาลจะเข้าทำหน้าที่เต็มตัวบริหารประเทศแล้วก็ทำตามนโยบายที่ว่านะไอ้ส่วนนโยบายของรัฐบาลเก่าซึ่งคุณเศรษฐาก็รับปากแล้วนะว่าจะเอามาดูแลต่อซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะฮะแต่ว่ามันก็ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีนะฮะการเริ่มต้นลักษณะนี้เนี่ยมันการเริ่มต้นที่ผมมองว่าหลายๆคนก็คิดไม่ถึงนะว่าคุณเศรษฐาจะไปทำเนียบแล้วก็ไปคุยกับพลเอกประยุทธ์ด้วยท่าทีที่เป็นมิตรอย่างมากนะฮะระหว่าง2คนนะฮะคือภาพการเมืองโดยรวมเนี่ยมันดูแล้วมันเบาลงทันทีเลยนะผ่อนคลายลงทันทีนะก็หลังจากนี้ก็เหลือแค่รอไอ้รัฐมนตรีนะที่จะมาบริหารประเทศแล้วว่าใครพรรคไหนอยู่ตำแหน่งรัฐมนตรีอะไรบ้างนะซึ่งต้องรอดูกลุ่มก็อีกสักไม่กี่วันน่าจะชัดเจนกว่านี้นะแต่ตอนนี้ก็โผก็ออกมาเยอะเหลือเกินนะแล้วก็เห็นว่ามันสลับไปสลับมาเกือบทุกวันซึ่งก็ยังไม่ลงตัวเพราะว่าบางพรรคเนี่ยก็ยังไม่ได้ต่อรองอะไรกันอยู่ต่อรองกันอยู่ยังไม่ได้ตัวบุคคลนะฮะก็ไม่อาทิตย์หน้าน่าจะนิ่งครับค่ะงั้นเรามาดูโผครม.ล่าสุดกันหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างคะในโผครม.นะคะที่เป็นโควต้าของพรรคเพื่อไทยก่อนหน้านี้เนี่ยที่ออกมาบอกว่านิ่งเอาแน่นอนก็คือตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินแต่ว่าจะไปควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขณะที่หัวหน้าพรรคนายแพทย์ชลน่านสีแก้วค่ะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการคมนาคมขณะที่นางมนพรเจริญศรีส.ส.นครพนมและนายสุรพงษ์ปิยโชติจะเป็นโควต้าของจังหวัดกาญจนบุรีที่ได้ส.ส.ถึง5คนนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะขณะที่นายประเสริฐจันทระรวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนะคะจะไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ส.ส.เชียงใหม่มีโอกาสไปนั่งว่าการที่ต่างประเทศค่ะขณะที่นายสุทินคลังแสงส.ส.บัญชีรายชื่อจากเดิมถูกวางตัวให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่เพื่อความเหมาะสมก็มีการปรับเปลี่ยนไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพราะว่าคุณสุทินอย่าลืมว่าเคยเป็นครูมาก่อนด้วยซึ่งล่าสุดนั้นมีอีกชื่อที่มาแรงในตำแหน่งนี้นะคะก็คือบิ๊กเล็กพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติอันนี้จะเป็นโควต้าคนนอกของพรรคเพื่อไทยค่ะรายชื่อนี้ปรากฏเมื่อสักวันที่23สิงหาคมแล้วก็มาแรงขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้บิ๊กเล็กเนี่ยมีความใกล้ชิดกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะว่าเคยนั่งเก้าอี้เลขาสมช.ช่วงปี2563แล้วก็ยังเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีรวมไปถึงเป็นผู้อำนวยการศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือที่เรียกกันว่าสบค.ส่วนหน้ารวมไปถึงสมัยที่ยังรับราชการอยู่ที่กองทัพบกขณะเดียวกันบิ๊กเล็กนั้นก็ยังเป็นเตรียมทหารรุ่นที่20รุ่นเดียวกับพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์อดีตผบ.ทบ.ที่เติบโตมาคู่กันในกองทัพบกด้วยค่ะในส่วนชื่ออื่นของพรรคเพื่อไทยคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะคะที่มีโควต้าเป็นรัฐมนตรีแน่นอนแต่ว่ายังไม่ได้ชัดเจนค่ะล่าสุดได้เพียงตำแหน่งรองนายกอย่างเดียวยังไม่ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงใดแต่ก็ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้คุณสมศักดิ์นั้นมุ่งหวังกับกระทรวงเกษตรอย่างมากนะคะส่วนคุณพวงเพชรชุนละเอียดว่ากันว่าจะได้เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะในส่วนโควต้าของนายเวียรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลแกนนำพรรคเพื่อไทยที่ผลงานโดดเด่นกวาดส.ส.นครราชสีมามาได้ตามเป้าแล้วก็มีอีก2ส.ส.จากพรรคเพื่อไทยรวมพลังได้ผลักดันให้ลูกสาวก็คือนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยขึ้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะคะอีกรายชื่อหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาคือชื่อของคุณชูศักดิ์สิรินินรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเป็นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายขณะที่นายภูมิธรรมเวชเชชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยซึ่งแน่นอนการันตีเก้าอี้รัฐมนตรีตอนนี้ยังไม่ชัดเจนค่ะว่าจะไปนั่งที่กระทรวงใดแต่ก่อนหน้านี้มีชื่อว่าจะไปว่าการกระทรวงมหาดไทยมาก่อนแต่พอพูดถึงกระทรวงมหาดไทยแล้วนะคะชื่อที่มาแรงตอนนี้คือนายอนุทินชาญวีรกูล
หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยว่ากันว่าจะมานั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานซึ่งคนนี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลน้องชายคุณเนวินชิดชอบนั่นเองค่ะอีกคนหนึ่งจากภูมิใจไทยคือนายทรงศักดิ์ทองศรีจะเป็นว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขณะที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการก็อยู่ระหว่างการจัดสรรกระทรวงในส่วนรัฐมนตรีช่วย3คนนะคะที่มีชื่อปรากฏคือคุณชาดาไทยเศรษฐ์นางสาวสุภมาศอิสระภักดีนางสุขสำรวยวันธนียกุลและยังไม่ชัดเจนอีก1รายชื่อค่ะไปดูในส่วนพลังประชารัฐได้2รัฐมนตรีว่าการกับ2รัฐมนตรีช่วยล่าสุดนั้นยังเป็นชื่อพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณประธานที่ปรึกษาพรรคนั่งในตำแหน่งรองนายกคู่กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาในฐานะเลขาธิการพรรคนั่งว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขณะที่โควต้า2รัฐมนตรีช่วยอีก2คนนั้นมีชื่อของนายสันติพร้อมพัฒน์รองหัวหน้าพรรคและนางสาวตรีนุชเทียนทองส.ส.สระแก้วและกรรมการบริหารพรรคที่ใกล้ชิดกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในส่วนรวมไทยสร้างชาตินะคะมีรายงานว่านายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรคจะไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานหม่อมหลวงชโยธิติดดากรส.ส.บัญชีรายชื่อมีโอกาสที่จะไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งยังอาจจะมีการสลับชื่อกันอีกครั้งส่วน2รัฐมนตรีช่วยว่าการนั้นยังไม่แน่ชัดว่าจะเป็นชื่อของใครค่ะส่วนของพรรคชาติไทยพัฒนานายวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าพรรคนะคะก็จะนั่งว่าการกระทรวงพาณิชย์ขณะที่พรรคประชาชาติพันตำรวจเอกทวีสอดส่องจะไปนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพิ่มเติมในส่วนของพรรคเพื่อไทยนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยมีชื่อของคุณกฤษดาจีนวิจารณะปลัดกระทรวงการคลังที่จะเกษียณอายุเดือนหน้านี้นะคะก็มีการวางตัวเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังขณะที่คุณปานปรีพหิทธานุกรเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็จะคุมทีมเศรษฐกิจและการต่างประเทศด้วยค่ะนอกเหนือจากนี้ชื่อของเลขาธิการนายกนะคะที่มีชื่อที่มาแรงที่สุดก็คือนายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชจะเป็นเลขาธิการนายกบางคนก็เรียกตำแหน่งนี้กันว่านายกน้อยแล้วอย่าลืมว่าคุณหมอมิ้งเนี่ยเป็นมาตั้งแต่ในสมัยของคุณทักษิณชินวัตรแล้วด้วยค่ะนี่ก็เป็นโผที่สะพัดกันออกมาในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะคะเป็นยังไงก็คือตอนนี้ต้องบอกว่ามันก็ยังไม่นิ่งนะคะยังมีความเปลี่ยนไปแล้วก็หลายโผที่ออกมาก่อนหน้านั้นน่ะตอนนี้ก็เรียกว่าสลับแทบจะจำหน้าตาเดิมกันไม่ได้เลยค่ะก็ยังต้องเผื่อที่นั่งบางที่นั่งไว้ให้กับ16สส16สสไม่จะปัดด้วยใช่อันเนี้ยก็คือมีการพูดถึงกันมากนะฮะว่าเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางพรรคเพื่อไทยเขาก็หลายมั่นปั้นมืออยู่เหมือนกันว่าก็จะโดดกลุ่ม16เนี่ยมาให้ได้นะฮะแต่ว่ามาได้ก็ต่อเมื่อพรรคประชาธิปัตย์ต้องมีมติขับออกจากพรรคก่อนนะซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเป็นอย่างนั้นได้เหมือนกันนะฮะแต่สำหรับผมนะผมมองว่าโผครม.ที่พูดกันเนี่ยมันมีไม่กี่กระทรวงที่น่าสนใจนะที่น่าสนใจสุดณเวลานี้นะกระทรวงยุติธรรมนั่นไงเพราะว่านายใหญ่กลับมาไปเกี่ยวข้องกับคุณทักษิณถูกแล้วตอนนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์มากโดยเฉพาะเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในโซนของเรือนจำจริงๆอ่ะแต่ว่าไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจแล้วว่ากันว่าอาจจะอยู่แบบ VIP ด้วย คือโควต้าเนี่ยมันจะดูเหมือนจะเตะออกจากพรรคเพื่อไทยนะแต่ว่าไปอยู่พรรคประชาชาติแต่ไปดูตัวบุคคลเนี่ยก็เป็นคุณทวีสอดส่องก็รู้อยู่นะคุณทวีสอดส่องกับคุณทักษิณเนี่ยสนิทกันแค่ไหนไอ้ตรงเนี้ยมันก็คือถ้าเป็นของคุณทวีจริงเนี่ยนะก็แสดงว่ามีการตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับคุณทักษิณโดยเฉพาะนะฮะสำหรับคุณทักษิณเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยก็คือต้องเริ่มกระบวนการขอพระราชทานอภัยโทษนะฮะซึ่งไอ้กระบวนการเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับตัวรัฐมนตรียุติธรรมด้วยนะฮะซึ่งถามว่าเขาทำถูกต้องไหมก็ถูกต้องนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราก็ต้องจับตามองว่าใครจะไปนั่งตรงนี้และใครจะไปทำไอ้เรื่องพวกนี้นะฮะก็เป็นเผือกร้อนนะพี่นะก็ร้อนไหมถามว่าร้อนไหมมันก็ร้อนเหมือนกันนะฮะแต่ว่าก็ทำตามกระบวนการทางกฎหมายนะฮะเพียงแต่ว่าไอ้คนที่ไปอยู่เนี่ยก็ทำเพื่อในกระทรวงเนี้ยใช่ไอ้นี่คือเป็นข้อให้จับตาไว้เฉยๆนะว่าไอ้กระทรวงยุติธรรมน่าสนใจนะฮะว่าคนที่ไปนั่งเนี่ย
พอดูแล้วอดีตเคยใกล้ชิดกับคุณทักษิณมาก่อนเนี่ยมันก็เริ่มเห็นชัดเจนว่ากระบวนการของคุณทักษิณหลังจากนี้เนี่ยกระบวนการขอพระราชทานอภัยโทษหรือว่าจะขออะไรอย่างอื่นที่มันอยู่ในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันก็สามารถอำนวยความสะดวกได้ง่ายกว่าที่จะไอ้โควต้าลำตียุติธรรมไปอยู่กับพรรคอื่นซึ่งไม่มีความใกล้ชิดกับคุณทักษิณค่ะอันนี้คือข้อสังเกตเฉยๆครับอีกกระทรวงหนึ่งที่ต้องอดถามพี่ประกาศถอมไม่ได้ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยอย่างมหาไทยทำไมเพื่อไทยถึงปล่อยกระทรวงใหญ่ระดับบิ๊กบึ้มเกรด A แบบนี้ไปให้กับภูมิใจไทยคือถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆอะนะคะคือจริงๆถามว่าชัดเจนหรือยังผมก็ไม่แน่ใจนะฮะถามว่าเดิมทีเนี่ยมันก็เป็นโควต้าตั้งแต่แรกของเพื่อไทยใช่ไหมค่ะไปมาก็กลายเป็นของภูมิใจไทยมหาไทยความใหญ่โตไม่เหมือนในอดีตแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมาไทยก็คือกระทรวงเกษตรอันดับหนึ่งเพราะว่าคุมการเลือกตั้งด้วยฉะนั้นเนี่ยถ้ากระทรวงมหาไทยเป็นของใครเนี่ยก็เตรียมตัวว่าได้เลยนะพรรคนั้นก็มีโอกาสที่จะชนะการเลือกตั้งแต่ปัจจุบันไม่ใช่แล้วแต่ถามว่ากระทรวงมหาไทยด้อยลงหรือเปล่าก็ไม่ได้ด้อยลงมากนะเพราะว่ายังคุมผู้ว่าทั่วประเทศนะก็ยังมีผลได้ผลเสียกับข้าราชการทั่วทั้งประเทศอะไรเงี้ยถามว่ากระทรวงใหญ่ไหมก็ยังใหญ่อยู่แต่ก็ยังประหลาดใจอยู่เหมือนกันว่าทำไมถึงตกมาอยู่กับกระทรวงพรรคภูมิใจไทยก็เป็นไปได้ว่าเป็นการให้เกียรติพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคแรกที่เข้าร่วมรัฐบาลในฐานะที่พรรคแรกเป็นสารตั้งต้นในการตั้งรัฐบาลก็อาจจะเป็นการให้เกียรติว่าโอเคยกกระทรวงมหาดไทยให้ก็เป็นไปได้นะค่ะซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยก็จะกลายเป็นว่ากระทรวงนี้เนี่ยจะมีทั้งอดีตรัฐมนตรีที่เป็นผู้พ่อคือคุณชวรัตน์ ชาญวีรกุลและลูกชายคือคุณอนุทินชาญวีรกุลอยู่ในทำเนียบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในตระกูลนี้สองคนเลยก็ยังถือว่าเป็นการขยับตำแหน่งทางการเมืองของคุณอนุทินด้วยขยับสูงเลยนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนก็อยู่สาธารณสุขใช่ไหมตอนนี้ก็มามหาดไทยโอกาสข้างหน้านายกก็ยังไม่รู้ก็เป็นไปได้นะฮะแต่ว่าณเวลานี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นงานขยับไปสู่ตำแหน่งที่ใหญ่กว่าอีกกระทรวงหนึ่งไม่พูดไม่ได้เลยนะคะกระทรวงการคลังนายกจะควบเองเลยค่ะพี่ประกาศหอมมองว่ายังไงคะก็คือไม่บ่อยนะเราเห็นนายกมาควบกระทรวงการคลังซึ่งแทบไม่มีด้วยซ้ำไปนะก็แสดงว่ารัฐบาลนี้เนี่ยให้ความสำคัญกับนโยบายที่เกี่ยวกับเงินทองโดยเฉพาะนะฮะคือก็พอเข้าใจได้เพราะว่าผมมองว่าคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในยุครัฐบาลนี้เนี่ย อาจจะไม่มีใครอยากจะมาเป็นถ้าด้วยซ้ำไปเพราะว่าเจอด่านแรกก็คือเงินดิจิตอลเนี่ยถามว่าเอาเงินกว่าล้านเอาเงินมาจากไหน 500,000 ล้านซึ่งตัวรัฐมนตรีคลังเนี่ยผมมองว่าถ้าใครมาเป็นเนี่ยปวดหัวแน่นอนนี่ขนาดนโยบายเดียวนะ 500,000 ล้าน6เดือน 500,000 ล้านนี่ยังไม่นับเรื่องนโยบายอื่นที่ต้องใช้เงินที่ตั้งเยอะแยะแล้วนิดนึงนะพี่ประกาศหอมคือถ้าจะไปเอาในแบงค์มืออาชีพมาลึกๆแล้วเขาคงกระอักกระอ่วนใจนะเพราะเขาก็ต้องคิดถึงวินัยการเงินการคลังกับเงินที่จะใช้เยอะๆอันนี้คุณเศรษฐาเลยต้องควบซะเองเลยใช่ฮะคือก็มีทั้งผลดีผลเสียผลดีก็คือนายกก็รับผิดชอบไปโดยตรงนะผลเสียก็คือว่าจะไหวหรือเปล่านายกมาอยู่คลังด้วยนะฮะผมว่าปวดหัวแน่นอนนะเพราะว่าคือมันไม่มีตัวกันชนให้ระหว่างนายกกับรัฐมนตรีคลังนะครับพอมีปัญหาเรื่องกันเรื่องทองปั๊บนายกรับผิดชอบโดยตรงเลยรัฐมนตรีคลังเวลาซักถามในสภาหรือมีการตรวจสอบเนี่ยนายกหนีไม่พ้นนะคุณต้องมาตอบในฐานะรัฐมนตรีคลังนะใช่สองบทสำคัญฮะเอาแค่ห้าแสนล้านจากไหนเนี่ยผมมองว่าก็ยากที่จะตอบนะเพราะว่าคือที่อธิบายมาก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นการพูดถึงเงินอนาคตทั้งนั้นเลยใช่นะไม่ได้มีพูดถึงเงินที่เป็นสารตั้งต้นว่าคุณจะเอาเงินจากไหนอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าโครงการนี้6เดือนเนี่ยมันต้องมีเงินก้อนแรกเข้ามาก่อนสัก 200,000 300,000 ล้าน200,000 300,000 ล้านให้ได้ก่อนนะเพราะว่าคุณต้องลงทีเดียวใช่มั้ยฮะแต่ลงล็อตแรกซึ่งต้องเยอะหน่อยนะเพราะว่ามันต้องกระตุ้นที่คุณบอกว่าต้องกระตุ้นจริงๆแล้วเศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องกระตุ้นด้วยซ้ำไปเพราะว่าการท่องเที่ยวเรามันก็เริ่มโตขึ้นมาใช่ไหมฮะคนต่างชาติก็เข้ามากรุงเทพก็เป็นอันดับหนึ่งของสวรรค์ของนักท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของโลกตอนนี้ก็มีการจับจ่ายใช้สอยเยอะแยะไปหมดนะฮะถามว่า มันจำเป็นต้องไปกระตุ้นเศรษฐกิจเหมือนตอนโควิดหรือเปล่ามันก็ไม่จำเป็นนะแต่
เพื่อไทยจะถอยนโยบายนี้ก็ไม่ได้เพราะตัวเองรับปากไว้แล้วต้องทำก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะทำยังไงคือถ้ากู้มาเนี่ยก็เป็นเรื่องอีก500,000 ล้านนะมันจะชนเพดานหรือเปล่ามันจะเสียวินัยทางการเงินการคลังหรือเปล่าอันนี้คือว่ากันอีกยาวและอย่าลืมนะคะว่าพรรคเพื่อไทยนั้นยังมีนโยบายในการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอีก600 บาทภายในปี2570ด้วยไม่ใช่แค่นี้นะคะรถไฟฟ้า20 บาทตลอดสายแล้วก็ยังมีเรื่องของเงินเดือนคนจบปริญญาตรีอีก 25,000 บาทแล้วเขาก็ได้พูดถึงเรื่องของนโยบาย1ครอบครัวในการสร้างรายได้ไม่น้อยกว่า 20,000 บาทต่อเดือนแต่ว่าตรงนี้คุณเผ่าภูมิโรจนสกุลรองหัวหน้าพรรคก็ได้พูดไว้ว่ามันคือมันไม่ใช่จะทำเลยหมายถึงว่าพอเพื่อไทยเข้ามาได้สานต่อนโยบายต่างๆเขาหวังว่าแต่ละครัวเรือนเนี่ยจะมีรายได้เพิ่มขึ้นไปประมาณ 20,000 บาทต่อเดือนแต่ว่าถ้าสุดท้ายปลายทางแล้วมันไม่ถึงเดี๋ยวตอนนั้นก็หาวิธีเติมอะไรกันเข้าไปแต่มันไม่ใช่หมายถึงว่าเพื่อไทยมาปุ๊บทุกครอบครัวใครไม่ถึง 20,000 จะได้เงินเลยตอนนี้เริ่มอธิบายกันแบบนี้แล้วค่ะครับคนอธิบายยังไม่ค่อยเข้าใจเลยยังงงๆอยู่เลยว่าจะทำยังไงนะแล้วคนฟังจะงงขนาดไหนคืออย่าลืมนะว่าก็ต้องเผื่องบลงทุนไว้ด้วยนะประเทศไม่มีงบลงทุนนี่เสร็จเลยนะดูอย่างรัฐบาลลุงตู่8ปีงบลงทุนเท่าไหร่สร้างโครงสร้างพื้นฐานในประเทศเท่าไหร่เนี่ยรัฐบาลต่อไปเนี่ยหยิบฉวยตรงนี้มาใช้สบายนะฮะคือมันมีแย่ๆหมดนะดีไม่ดีทำมันมีเปอร์เซ็นต์อยู่นะว่าอาจจะขัดรัฐธรรมนูญด้วยซ้ำไปถ้าไอ้เรื่องการจัดงบประมาณเนี่ยคือการไปทุ่มกับ500,000 ล้านเพื่อไปแจกคน6เดือนเนี่ยผมมองว่าสุดท้ายเนี่ยอาจจะต้องขึ้นศาลนะเรื่องเนี้ยมันจะไปคล้ายๆกับจำนำข้าวไหมพี่คือมันอาจจะเป็นรายละเอียดไม่เหมือนกันแหละแต่ว่าสุดท้ายมันมีความน่ากังวลเรื่องของจำนวนเงินที่ใหญ่มากๆพอกันใช่ก็มันต้องมีประเด็นขึ้นมาทักประเด็นหนึ่งนะแล้วก็ขึ้นลงขึ้นศาลกันแล้วก็ดูแลนโยบายเนี่ยอาจจะไม่ผ่านก็เหมือนกับสมัยคุณยิ่งลักษณ์ทำไอ้เงินกู้200,000 ล้านใช่ไหมโครงสร้างพื้นฐานสุดท้ายก็ไม่ผ่านของอันนี้ก็เหมือนกันผมมองว่าอาจจะซ้ำรอยนะซึ่งอาจจะเป็นความโชคดีของเพื่อไทยก็ได้ถ้าซ้ำรอยนะก็ถือไม่ต้องทำโดยอ้างว่าศาลตีตกอะไรเงี้ยอันนั้นก็จบไปนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามมันมีอีกอันนึงเห็นคุณประภูมิให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะดิฉันก็อดคิดถึงที่นายกพูดไม่ได้นะกับคุณเศรษฐาว่าอะไรดีๆก็ฝากให้ศาลต่อคือคุณเผ่าภูมิเนี่ยบอกว่าไอ้ดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยเขาจะใช้นโยบายบล็อกเชนซึ่งบล็อกเชนเนี่ยเขาการันตีเรื่องของการตรวจสอบได้ลดการทุจริตอะไรต่างๆแต่อาจจะทำให้แอปเป่าตังเนี่ยสุดท้ายต้องเฟดตัวไปซึ่งดิฉันกลับมองว่าแอปเป่าตังที่ตอนนี้คนก็ใช้กันคล่องอยู่แล้วแล้วมันก็พัฒนาระบบมาได้ขนาดนี้เนี่ยคืออะไรดีๆมันก็ได้จะสานต่อไปไม่ต้องไปทำอะไรใหม่ๆทำให้มันต้องใช้งบอะไรกันขึ้นมาอีกนะคะนี่เป็นอีกอย่างนึงที่ก็อยากจะฝากเอาไว้กับรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยค่ะครับทีนี้ไปถึงพรรคประชาธิปัตย์กันบ้างพรรคนี้ไม่พูดไม่ได้เลยนะคะนอกจากวุ่นวายยังไม่รู้ว่าใครจะเป็นหัวหน้าพรรคแล้วเนี่ยนะคะความตกต่ำของประชาธิปัตย์อย่างที่พี่ประกาศหอมก็ได้เขียนในคอลัมน์ว่านี่อาจจะไม่ใช่จุดต่ำสุดหรือเปล่าเพราะว่าในการโหวต16 ส.ส.ของประชาธิปัตย์เนี่ยกลับโหวตสวนมติพรรคคือไปเห็นชอบให้คุณเศรษฐาได้เป็นนายกรัฐมนตรีนำมาซึ่งการกรีดของคุณชวนหลีกภัยผู้หลักผู้ใหญ่ภายในพรรคนะคะที่บอกว่าความดิ้นรนอยากเป็นรัฐบาลเนี่ยคือมันต้องผ่านพรรคเป็นมติพรรคคือไม่ได้เป็นปัญหานะคะอยากร่วมรัฐบาลก็ทำได้ไม่ใช่แอบไปเจรจาแล้วเขาไม่รับนี่ก็1ดอกแล้วมีอีกหลายดอกที่คุณชวนได้ฝากเอาไว้ถึง16 ส.ส.ที่ฝืนมติพรรคเดี๋ยวไปฟังกันค่ะผมเป็นคนหนึ่งที่บอกว่าตอนพรรคก้าวไกลไม่มีการประกาศว่าไม่เอาประชาธิปัตย์แต่ตอนนี้เนี่ยคุณเชษฐาประกาศด้วยตัวเองว่าไม่มีประชาธิปัตย์เพราะนั้นถ้าเราจำเหตุการณ์ได้เราจะรู้ว่าทุกอย่างมันเป็นเหตุผลติดตามมาจนเราคิดว่าเขาเองเขาก็ไม่อยากได้เราแล้วเราเองก็มีเสียงแค่นี้25เสียงมาตั้งหลักเพื่อฟื้นและผมก็บอกหัวหน้าจุรินทร์ว่าเป็นโอกาสสำคัญที่ท่านจุรินทร์จะต้องทำหน้าที่ฝ่ายค้านที่เข้มแข็งท่านเดชดิษฐ์นี้อยู่ในพรรคนั้นนะตอนที่เราเรียกร้องความเป็นธรรมว่าพรรคเหล่านั้นแกล้งพรรคท่านเนี่ยท่านเดชดิษฐ์ท่านอยู่ในพรรคนั้นเพราะนั้นความคิดเนี่ยมันก็ต่างกันตั้งแต่ต้นเราสู้เพื่อขอความเป็นธรรมให้กับคนภาคใต้ที่ถูกเลือกปฏิบัติ
พราะฉะนั้นแนวที่ผมเรียนยืนยันไปก็คือผมขอทำหน้าที่ไม่ทรยศต่อพี่น้องภาคใต้เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาตลอดทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าถ้าเขาเห็นแก่เงินผมไม่ได้เป็นหรอกครับถ้าเขาไม่สมุนเนี่ยผมก็ไม่ได้เป็นถึงวันนี้เพราะนั้นบุญคุณเนี่ยในชีวิตจริงๆเนี่ยใช้ไม่หมดก็เลยคิดว่าอย่างไรก็ตามขออนุญาตเป็นปากเป็นเสียงไม่ใช่อาฆาตเคียดแค้นนะครับแต่เรียกร้องความเป็นธรรมให้เขาคือท่านเดชิตเนี่ยให้สัมภาษณ์ไว้ตั้งแต่นู่นตั้งแต่10สิงหาคมนู่นไปรับมติไม่ได้ต้องลาออกจากการเป็นส.ส.ถ้าพอเปลี่ยนมติแล้วทีนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขหนึ่งในการพิจารณาบังเอิญเราเนี่ยไม่ได้พูดแต่ผมเนี่ยไม่อยากลาออกผมไม่อยากลาออกเพราะฝืนมติผมเลยต้องขึ้นมาตีสี่เพื่อมาขออนุญาตที่ประชุมว่าลงมติไม่รับเพียงแต่แปลกใจว่าผู้ที่เสนอไม่รับเป็นท่านผู้หลักผู้ใหญ่คือท่านพลตรีสุรินทร์ปาลาเร่ในสุดประเด็นว่ารับหรือไม่รับหมดไปมาเถียงว่ามาพูดกันว่าไม่รับวิธีไหนถัดมานะคะบรรดาส.ส.20คนของประชาธิปัตย์มาแถลงที่สภาบอกไม่รับมรดกความแค้นเก่าแล้วก็พูดชนิดที่ว่าไม่เห็นแก่หัวงอกหัวดำในพรรคกันเลยทีเดียวเขาว่าอย่างไรกันบ้างในเรื่องนี้เดี๋ยวไปติดตามกันค่ะถ้าจำเป็นต้องเลือกพวกเราก็ลงความเห็นตรงกันว่าเราเอาชาติและประชาชนไปก่อนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้พรรคเพื่อไทยเนี่ยต้องรวบรวมเสียงได้เกิน252เป็นรัฐบาลที่เรามองแล้วเป็นรัฐบาลสมานฉันท์นะครับปปสเคยขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ท่านเนวินที่ชอบกลุ่มเพื่อนเนวินเคยเป็นเราออกจากพรรคภูมิใจไทยแล้วมาสมัครในพรรคประชาธิปัตย์เป็นนายกรัฐมนตรีตอนนั้นคือท่านอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะนะครับเขาจะมาสมานฉันท์นะครับแล้วพวกเราเนี่ยเป็นประชาธิปัตย์ยุคเกือบทั้งหมดเราไม่เคยใส่เสื้อเหลืองไม่เคยใส่เสื้อแดงไม่เคยมีความขัดแย้งเราไม่ควรที่จะมารับมรดกความขัดแย้งต่อดังต่อนะครับเราก็นั่งคุยผมก็นั่งถามทุกคนให้มีความเห็นทุกคนมีความเห็นว่าเราให้ชาติเดินไปข้างหน้าได้เราควรสนับสนุนให้เขาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ตัวพวกเรายังเป็นฝ่ายค้านนะครับเราเป็นฝ่ายค้านแต่เราเปิดโอกาสให้เขาได้มาทำหน้าที่นะครับนั่งคุยกับผลในการที่โหวตให้กับคุณธรรมนัสเศรษฐาทวีสินครับดูจากการแถลงของคุณเดชอิฐขาวทองส.ส.สงขลาแล้วก็รักษาการรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วเรียกว่าตอนนี้แทบจะไม่เผาผีกันเลยทีเดียวนะคะไม่เห็นแก่หัวงอกหัวดำกันอีกต่อไปแล้วนะคะพี่ประกาศหอมประชาธิปัตย์มาถึงจุดนี้อย่างภาพที่เห็นในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคกับกลุ่มส.ส.อีกฝั่งนึงเนี่ยมันสะท้อนอะไรมันเป็นยังไงบ้างคะมุมมองของพี่ประกาศหอมก็แม่ยกกุมใจตอนนี้ว่ากุมใจมากค่ะว่ามันจะจบเมื่อไหร่นะคือเพื่อไทยเนี่ยเขาก็ต้องการกลุ่มนี้อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าที่ผ่านมาเพื่อไทยไม่สามารถเจาะพื้นที่ภาคใต้ได้เลยนะฮะก็ผมมองว่ามันอาจจะมีการวางแผนอะไรบางอย่างอยู่ตอนเนี้ยนะฮะกลุ่มนี้อาจจะต้องการให้ไปปัดขับออกก็ได้เพื่อย้ายไปอยู่เพื่อไทยอ๋อจะเป็นหัวหอกภาคใต้ให้เลยใช่ก็คือไปสวมที่ภาคใต้นะฮะแต่ถามว่าจะสวมได้ตลอดหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่า อันเนี้ยคือการก็เรียกตัดต่อพันธุกรรมอย่างรวดเร็วก็คือไปอยู่ที่ภาคใต้เลยเพื่อไทยนะก็ต้องจับตาดูครับว่าอย่างกลุ่มไอ้ที่บอกตัวสองนี่ก็ท้าทายนะว่ายังไม่รู้ว่าใครขับใครซึ่งก็จริงนะฮะเพราะว่าดูกำลังแล้วเนี่ยมันยังไม่รู้ว่าใครมากกว่าแต่ถ้าก็ต้องการไปร่วมรัฐบาลจริงเนี่ยผมมองว่าเขาไม่ควรอยู่ไปปัดนะเพราะอยู่ไปปัดเนี่ยมันยากที่จะร่วมรัฐบาลก็ทะเลาะกันอยู่นั่นแหละไม่ได้ทำอะไรยกเว้นว่าเขาออกจากวิปัสสนาโดยการขับแล้วก็ไปย้ายไปเพื่อไทยตรงนั้นดูแล้วจะสะดวกกว่าแล้วก็มันอาจจะเป็นตัวแทนของพรรคเพื่อไทยในภาคใต้ในอนาคตนะซึ่งตามที่เพื่อไทยก็ต้องการก็ได้ตรงนี้ผมว่าเพื่อไทยเองก็หวังตรงนี้อยู่เหมือนกันค่ะในขณะที่การสรรหาหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์จากนี้ก็น่าจับตา
คือต้องดูว่าอะไรจะเกิดก่อนระหว่างจะมีใครสักคนโดนขับกับการสรรหาหัวหน้าพรรคและความวุ่นวายของประชาธิปัตย์นั้นเป็นอีกหน้าฉากการเมืองที่เราควรจะต้องจับตากันเลยทีเดียวพรรคเก่าแก่ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเลยนะคะวันนี้เราสองคนคุณชัดชัยนามตาปีบรรณาธิการและเจ้าของคอลัมน์อ่านเอาเรื่องในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ในนามของพี่ประกาศหอมดิฉันศรีนาผู้เอี่ยมทีมงานหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์และ PTT กรุ๊ปเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันเราทั้งหมดลากันไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนโดย